ไม่ทราบว่าทางผู้ฟังมีใครมีคำถามที่อยากจะดิสคัสบ้างไหมครับหรือว่ามีคำถามที่อยากจะทราบเชิญเลยครับฮัลโหลค่ะอยากจะทราบค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะมีไบโอพลาสติกที่ใช้อยู่ในบ้านเราแล้วใช่ไหมคะแล้วคือหมายถึงว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดกันไปแล้วอย่างสมมุติว่าพลาสติกที่มันย่อยสลายได้กับย่อยสลายไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้แยกกันเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนซึ่งเพราะฉะนั้นไบโอพลาสติกที่เอามาใช้อยู่นะปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวมันเองเลยเพราะว่ายังไงมันก็ทิ้งไปรวมกับพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้อยู่ดีคือเรามีอะไรสังเกตหรือเปล่าคะตอนนี้ว่าอันเนี้ยที่เราจับอยู่ตอนนี้คือเป็นไบโอพลาสติกเราต้องแยกเอาไปทิ้งยังไงต้องทำยังไงกับมันหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นพลาสติกที่ไม่ใช่ไบโอก็คือเราก็ทำรีไซเคิลอะไรแบบนี้ค่ะใช้เวลาสั้นๆครับฮัลโหลครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับไก่ได้พลอยผมตรงนี้บอกว่าต้องมีระบบถ้าไม่มีระบบนะฮะคือตอนนี้สมมติจะขายมาร์เก็ตติ้งขายไปเพราะสิขายมันไปปนกับไม่มีการแยกมันมีการให้รางวัลไม่มีการชักดำอะไรเงี้ยมันไปปนกันยิ่งแย่ครับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยพวกไอ้ขาที่จะไปรีไซเคิลก็ไปถึงมีคอนโทมิเนชันจากไบโอพลาสติกอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะฉะนั้นผมว่าจะต้องสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้เสร็จถ้าไม่เสร็จคนไทยอย่าเพิ่งใช้ฮะเพราะยิ่งยุ่งกันใหญ่นะครับยิ่งยุ่งกันใหญ่ก็ทำเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวนะเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวก็ฝากไว้แต่ถ้าเปิดเป็น green bottle นะครับ green PET ไม่ต้องงอครับทำได้เลยและปัจจุบันไบโอพลาสติกในเมืองไทยใช้น้อยฮะใช้เฉพาะตอนที่เราจะdemonstrate แล้วก็ตอนที่จะต้องการ alert สังคมท่านเองแต่ commercially เล็กน้อยมากพยายามไม่ขายฮะขายอะไรไปแล้วมันก็มีระบบรองรับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ขอถามอีกข้อหนึ่งได้ไหมคะจากในด้านของงานวิจัยเองนะคะคือเหมือนกับทิศทางที่จะเป็นไปของงานวิจัยนะคะคืออยากจะผลิตไบโอพลาสติกที่มีลักษณะที่มี high value added มากๆเช่นเอาไปใช้กับทางการแพทย์มากขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นในลักษณะของสินค้าทั่วไปที่ใช้อยู่อะค่ะทางด้านการแพทย์เนี่ยก็ชัดเจนนะคะเพราะเราเห็นประโยชน์ว่า เราต้องนำเข้านะคะแล้วก็ในเรื่องของบุญค่าเนี่ยมันได้นะคะรวมทั้งในเรื่องของความสามารถของนักวิจัยซึ่งมีการวิจัยมามากกว่า10ปีละในทางด้านนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะเป็นไปได้ในด้านการตลาดอย่างเช่นเรื่องสิ่งทอนะเพราะว่าสมมติว่าเอาไปผสมกับไหมเนี่ยราคามันถูกกว่าไหมนะคะมันก็เป็นไปได้ที่มันจะทำราคาให้ได้นะคะเพราะความเป็นที่ไบโอเนี่ยนะคะหรือผสมกับฝ้ายนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยเราก็มองแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยากอย่างเช่นเรื่องยานยนต์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะฟู้ดแพคเกจจิ้งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าบ้านเราก็มีเก่งในเรื่องของการทำ ready to eatนะคะเพราะจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีแอปพลิเคชันของไบโอพลาสติกเนี่ยที่สามารถที่จะทำได้แต่ปัญหาก็คือเรื่องราคานะคะกับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อย่างที่ทางดร.พิทูลบอกถ้าเรายังไม่มีโรงหมักปุ๋ยเนี่ยนะคะที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะลำบากนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคอมโพสติเบิลเนี่ยนะคะถ้าไปที่ในแลนด์ฟิลเนี่ยไบโอพลาสติกก็ยังดีกว่าพลาสติกธรรมดาเพราะยังไงมันก็สลายอยู่ดีนะแต่ว่ามันควรจะเอาไปสลายในโรงปุ๋ยจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่เกิดมีเทนเหมือนกับพวกไอ้ขยะออร์แกนิกเพราะว่าถ้าไบโอพลาสติกไปทิ้งในแลนด์ฟิลมันก็เหมือนขยะออร์แกนิกก็คือทำให้เกิดก๊าซมีเทนค่ะเสริมนิดนึงฮะกับคำถามเรื่องการแพทย์คืออย่างนี้นะฮะวัสดุโพลิเมอร์ที่จะใช้กับการแพทย์เนี่ยมันก็มี requirement 2-3 อย่างอย่างนึงคือเรื่อง biodegradability แล้วก็เรื่อง biocompatibility แล้วก็เรื่อง function ใน2ส่วนเกี่ยวกับเรื่อง biodegradability กับเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยคือ biodegradability ของพวกโพลิเมอร์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นโพลีเอสเตอร์ซึ่งมันง่ายต่อการย่อยสลายในกระบวนการเอซิดหรือเบสแคทาลิสต์อยู่แล้วซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้มันมีอยู่ในร่างกายหรือว่ามันมีอยู่ในระบบชีวภาพเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อได้เปรียบในการใช้วัสดุเหล่านี้ในเชิงของตัวสมบัติพื้นฐานมันอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเติมฟังก์ชันที่เมื่อกี้ผมพยายามจะให้ดูเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเติมแต่งโมเลกุลลงไปแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยbiodegradable polymer เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมามันก็ดีกว่าที่จะใช้เป็นวัสดุใช้แล้วทิ้งอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการใช้พลาสติกอันนี้ในการใช้ในคอนเซ็ปต์ biodegradable plastic เนี่ยก็เพราะว่ามargin มันน้อยมากเมื่อ margin มันน้อยมันไม่คุ้มทุนเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงแต่ว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยมันยิ่งทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะได้กำไรอะไรจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะทำให้ biodegradable polymer เหล่านี้ survive ได้ก็คือจะต้องเข้าไปอยู่ในของที่เป็น value added นะครับสิ่งที่ท่านพิพัฒน์รอให้ถามนะ คืออยากจะสรุปได้ข้อสรุปชัดๆเพราะว่าผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพลาสติกในเมืองไทยทั้งหมดก็นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครบมากเวทีครบมากคืออยากได้ข้อสรุปชัดๆว่าเมื่อมี AEC แล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะคือในเรื่องของเมื่อกี้คุณศักดิ์ก็บอกว่ามันอยู่ที่สามารถจะดึงใช่ไหมในเชิงว่ามันผลิต PLN เมืองไทยได้ป่าถ้าผลิตได้โอเคเราก็เป็นแหล่งผลิตใหญ่ก็สบายไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาเลเซียได้ไปเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบเราไม่ได้ไม่เหลืออะไรเลยถูกไหมวัตถุดิบที่เคยเป็นข้อได้เปรียบก็จะสูญเสียไปเพราะว่ามันเกิดฟรีฟลอของวัตถุดิบใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งที่เป็นเมื่อเข้า AEC ก็คือเรื่องของ free flow ของ products ต่างๆคำถามคือว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นตลาดของไบโอพลาสติกหรือเปล่าคือแน่นอนนะไบโอพลาสติกเป็นเรื่องของอนาคตเราต้องพูดกันกี่ปี5ปี10ปีอะไรก็ว่าไปไม่ได้ generalize ไม่ได้นะสมมติพูดสัก5ปีหรือ10ปีเนี่ยมันจะเป็นอาเซียนจะเป็นตลาดที่สำคัญของไบโอพลาสติกมั้ยใช่มั้ยฮะอันนี้คือคำถามผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะใช่เพราะทุกประเทศมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรสักเท่าไหร่นะในเรื่องไอ้ความสนใจผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่มีอาจจะยากกับเมืองไทยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดลองคิดให้มันเรียลลิสติกจริงๆเนี่ยให้มันชัดเนี่ยนะฮะอีกอันนี้ผมถามว่าอาจจะตอบนิดนึงก็คือว่าไอ้โบพลาสติกมันนิวเวฟอินดัสทรีของไทยจริงหรือเปล่าผมตอบคำแรกเลยครับสั้นๆนะครับโบพลาสติกฮะจะขายภายในอาเซียนนี่นะยากมากเพราะเขาก็พอๆกับเราไม่มี mindset ไม่มี mentality ในการทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะวันนั้นพอผมพรีเซนต์เนี่ยทางอินโดนีเซียเขาบอกเชิญผมไปพูดให้รัฐบาลเขาฟังผมว่าเอ้ย ทีละขั้นตอนเพราะรัฐบาลเรายังไม่ฟังเลยนะ รัฐบาลอยู่จะฟังได้ไงเอาละทีนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมตะกี้ถึงเชียร์ปตท.นะครับที่ทำอยู่แล้วเพื่อเอ็กซ์พอร์ตนะครับผมเชียร์เอ็กซ์พอร์ตนะฮะเพราะว่าคอนเวอร์เตอร์ของคุณสมศักดิ์อย่างของผมนี่เราเอ็กซ์พอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องงอประเทศไทยทำไปเถอะนะฮะเอ็กซ์พอร์ตไปจริงตลาดที่ใหญ่ที่สุดทำไมถึงเป็นยุโรปเพราะว่ายุโรปนี่จากประเทศหนึ่งคอนเทมิเนตอีกประเทศหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันจะไปฝังหรือว่าจะเผามันคอนเทมิเนตหมดก็ถึงต้องเป็นคอมโพสต์อย่างเดียวอันนี้ยืนยันเลยนะครับเราไปดูงานมาแล้วห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่มีการแลนด์ฟิลต่อไปไม่มีการเผาต่อไปเป็นตลาดใหญ่อยู่ที่ยุโรปตลาดอเมริกายังมีแทรกแซงอยู่เรื่องของไอ้ตัวที่เป็นออกโซดีไกรดับเบิลนะครับยังจำได้ลูกค้าผมยังสั่งอยู่นะครับลูกค้าของคุณสมศักดิ์ก็ยังสั่งอยู่เพราะตลาดแผ่นดินเขาใหญ่มากนะฮะแคนาดาอเมริกาเขาแลนด์ฟิลฮะแลนด์ฟิลเขามีกติกาไม่เหมือนเราถ้าเราแลนด์ฟิลแล้วแถมภูเขาด้วยนะครับเป็นเทของของเขาแลนด์ฟิลเราต้องซีลนะครับคือไม่ให้อะไรออกมาเพราะฉะนั้นออกโซยังทำได้ทำไปเถอะไม่มีปัญหาและเป็นทะเลทรายทั้งนั้นนะตลาดอเมริกายังใหญ่เรื่องของ biodegradable แต่ไม่ใช่ compostable นะฮะผมว่ามีเพื่อนบอมัดทำอะไรที่เป็นพัพแกนด้าอะไรหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้นะอันที่ดีที่สุดครับตอบดีที่สุดคือ green pet ครับปันผมเชียร์ทางปตท.รีบทำ M-Tech รีบทำ green PE รีบทำ green pet รับรองตลาดใหญ่ที่สุดตอนนี้ดีเดียวปกเดียวนะ 200,000 ตันฮะวันนี้ขายได้ 200,000 ตันแล้วตัวนี้นี่ไม่ต้องไปง้อระบบมันยังเป็นตามกรรมตามเวรที่ทิ้งยังไงก็ทิ้งกันเขาเราไปรีไซเคิลก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตั้งระบบตั้งอะไรชดเชยไม่ต้องเลยนะทำได้นะครับขอบคุณมากครับคือตอบอาจารย์กฤษดานิดหนึ่งนะคือครั้งที่แล้วที่ผมมาพูดผมจำได้ว่าผมมีพูดถึงว่าอิตาลี
จะไม่ทราบอาจารย์จำได้ไหมว่าก็จะประกาศให้ใช้ตอนนี้ใช้ไปแล้วนะฮะทั้งประเทศเป็น compostable waste plastic ล่าสุดเนี่ยลูกค้าผมจากฝรั่งเศสมาเยี่ยมผมนะเดือนที่แล้วนี่เองนะเขาบอกว่าแจนยูรีปีหน้าคือไอ้พวกนี้มันเป็นกระแสออกมาแล้วมันใช้เวลามันไม่ใช่พูดปุ๊บโอ้รัฐบาลนี่รัฐบาลเขาเสียงเกินครึ่งเขายกได้หมดมันต้องใช้เวลาฮะแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เกิดขึ้นนะอิตาลีเกิดไปแล้วฝรั่งเศสก็บอกว่า1มกราปีหน้าเนี่ยเขามีความตั้งใจจะเก็บภาษีถุงช้อปปิ้งแบ็คถุงพลาสติกที่เป็นไฮเดนโลละ10ยูโรร้อยละ10ยูโรก็หมื่นกว่าหมื่นเหรียญน่ะตันละหมื่นเหรียญซึ่งสูงมากก็คือประมาณ 3-400 บาทต่อกิโลมันจะไปทำให้ใช้ไบโอพลาสติกได้เลยแต่เกิดขึ้นหรือเปล่าต้องติดตามต่อนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันพัฒนาการไปนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาในความพร้อมของแต่ละประเทศที่ต้องสร้างขึ้นมาเขาก็มีพูดถึงเรื่องการสร้างหลงคอมโพสต์อะไรพวกนี้นะฮะเพราะวันนี้เนี่ยถามว่ากรีนโปรดักต์ผมอยากจะพูดเอาไบโอพลาสติกมันรวมอย่างที่เมื่อกี้ดร.พิทูลพูดไปแล้วคือ compostable กับrenewable แบบชนิด non compostable คือ green PE green PET พวกนี้เนี่ยมันจะมาต้องถือว่าปนกันละแต่มันทำคนละหน้าที่แต่สุดท้ายเป้าหมายคือเพื่อสิ่งแวดล้อมคือ compostable ก็คือว่านอกจากมันย่อยสลายแล้วมันยังสามารถมาจาก green คือมาจาก renewable หรือไม่ renewable ก็ได้นะแต่มันย่อยสลายขึ้นกลับไปสู่ธรรมชาติเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำกรีน PE มันไม่ย่อยสลายแต่มันลดคาร์บอนอิมิชันสุดท้ายคือเป้าหมายเดียวกันทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคนทำธุรกิจจะวางกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้สามารถเข้าสู่กรีนบิสเนสได้อย่างไรนะฮะจะชัดไหมครับสรุปว่าตลาดไม่เป็นไรครับ หนึ่งผมตอบตรงๆเลยนะครับว่าเป้าหมายของเอกชนผมไม่ทราบราชการจะว่าไงก็แล้วแต่ผมพิเศษเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วว่าเป้าหมายของเอกชนเรื่องอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพคือส่งออก 95% ขึ้นไปใน3ปีถึง5ปีข้างหน้าชัดเจนนะครับเพราะยังมีหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่พูดว่ารักสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ยอมจ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นนี้ทำไมต่างประเทศเราคือพูดง่ายพวกที่ willing to pay นะครับผมถึงบอกชัดเจนว่าลองดูให้ดีนะครับ position ของเราคืออะไรแต่นี้พอบอมบอกว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเรายังเป็นพี่สมศักดิ์ขอโทษเรายังเป็น OEM อยู่เยอะแต่นี้ถ้าเราไม่เกิดเม็ดเรซินอยู่ตรงนี้แล้วเราไปเกิดเม็ดเรซินตรงนี้ไปเกิดที่อื่นเนี่ยเราจะสู้พวกคอมเพลดิ้งพวกคอมเพลเดอร์ของไต้หวันจีนไม่ได้เลยในการที่จะเป็น OEM ออกมาเป็นไบโอพลาสติกโปรดักต์เนี่ยส่งไปยังประเทศยุโรปและหรือประเทศอะไรที่แล้วแต่ที่เขาทำอันนี้คือจุดที่จะแย่นะครับแล้วจุดที่จะแย่ต่อมาคือ1เราก็จะส่งอย่าไปดั้งดูว่าปตท.เป็นผู้ลงแต่เรากำลังส่งแป้งน้ำตาลเป็นรูปวัตถุดิบไปให้คนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาก็จะพัฒนาเป็นคอมเพลเดอร์หมายถึงเขาพัฒนาเชนของเขาเป็นคอมเพลเดอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ก็จะทำให้คอมเพลเดอร์ในประเทศไทยกับคอนเวอร์เตอร์ในประเทศไทยสมมุติว่าไบโอพลาสติกมีมาร์เก็ตแชร์ 10% นั่นคือเราเสียเลยแล้วถ้าเกิดทิปปิ้งพอยต์มันเปลี่ยนทุกคนเลิกใช้โนเกียมาเปลี่ยน iPhone ทุกคนเริ่มอยากไม่อยากจะใช้ไบโอพลาสติกมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นใช้ไบโอพลาสติกไอ้เปอร์เซ็นต์ที่ 5% 10% ที่ผมว่าเนี่ย3ล้านตันมันเกิดปุ๊บเปลี่ยนขึ้นมาเราตายเลยเพราะอะไรเพราะเขาไปพัฒนาอันอื่นหมดแล้วนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสื่อที่รัฐบาลว่าขอให้เกิดเรื่องส่งเสริมการลงทุน NAA มาช่วยกันตอนนี้เนี่ยทุกคนจุดกระแสมันนี่เหนื่อยนะเหนื่อยลากเลือดเลยนะคะ NAA กับทาง TBIA แต่ปรากฏว่าทิ้งขยะปุ๊บเข้าไปปนกันหมดเลยนะครับมีเยอะนะฮะอยากจะเอารูปมาเสนอเป็นอีโคเวดดิ้งใครยังไม่แต่งงานอยากจะให้ทำอีโคเวดดิ้งขี่จักรยานใช้ไบโอพลาสติกอะไรพวกนี้เพราะนั้นตอบอาจารย์ตรงนี้ถามว่าเป็นนิวเวฟไหมผมบอกได้เลยครับอาจารย์ถ้าเกิดไบโอพลาสติกเรซินขอแม้สักโรงเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะครับไบโอเคมีคอลอย่างอื่นมันจะตามมา
ตามมาหมดเลยนะครับณตอนนี้เนี่ยอีโวนิกส์ผมขออนุญาตออฟเรคคอร์ดไว้หน่อยนะครับเอาเจอร์มันไบโอเคมีคอลคอมพานีเนี่ยเขาไปตั้งสิงคโปร์ไปตั้งมาเลแล้วก็เอาน้ำตาลจากไทยไปทำไลซีนไปทำเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาขายในเมืองไทยเป็นอาหารสัตว์บ้างอะไรหมดแล้วขอให้เกิดไบโอพลาสติกเลยสิ้นสักโรงในประเทศไทยนะครับแล้วอย่างอื่นตามมาหมดเลยไม่ใช่ไบโอโพลิเมอร์อันอย่างเดียวแล้วของเราในบริบทคือเราบอกกรีนปุ๊บคือ CO2 emission ลดไฟลดพลังงานแต่ทุกคนไม่ได้พูดถึงเรื่อง renewable resources เรียนอย่างนี้แหละครับเพราะนั้นจะเป็น new wave ไม่ new wave เชิญครับใช่ครับณตอนนี้ใช่ครับจบเลยครับใช่ครับนี่คือจุดผกผันณตอนนี้ความเสี่ยงเยอะมากครับตอนนี้ถึงพยายามช่วยกันกับ NIA กับพวกเราเนี่ยนะครับคือไม่ใช่โรงงานไพลอตเม็ดอย่างเดียวแล้วไพลอตเม็ดอย่างเดียวเนี่ยพอไปถามญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น MCC ที่ทำ PBS เนี่ยนะเขาบอกไอมีแล้ว 3,000 ตันที่ญี่ปุ่นพอถาม PLA คือปตท.นี่พยายามจะช่วยนะครับจะทำงานร่วมกับราชการบอกมาทำไหมเขาได้เงินไทยละ300ไม่ฉันมีที่แบร์แล้วทำไมฉันต้องมานั่งทำตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้ามีไพลอตแพลนขอให้หลีกเลี่ยงไปทำอย่างอื่นเพื่อเตรียมมาไว้ใน5ปี10ปีข้างหน้าเช่น second generation เตรียมควยคนสร้าง develop product development ไว้เลยทำเป็น training center จะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามให้ความร่วมมือเต็มที่เทคโนโลยีตอนนี้ครับ existing เราอันนี้ผมไม่ใช่นะผมในนามนายกเขาบอกมาว่า50-50แล้วเขา convince ไม่เขา convince ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถามว่าณตอนนี้เนี่ย NatureWorks เนี่ยนะครับแต่งแล้วหย่ามาเนี่ยตั้งหลายคู่นะฮะเขาขาดทุนมาเยอะนะครับเราไปซื้อถึงแม้ว่าจะจ่าย 4,000 ล้านนี่ถือว่าของถูกเพราะคนอื่นเขาลงทุนมาเป็นหมื่นล้านแต่คำถามก็คือว่าณจะลงทุนอีกประมาณ 4,000-5,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดขาดทุนต่อเนี่ยมีบริษัทไหนนอกจากปตท.ในประเทศไทยที่อยากจะลงขาดทุนพนันกันไหมครับว่าสร้างโรงงานเสร็จเนี่ย3ปีเนี่ย2ปีถึงอาจารย์บอกว่า2ปีถึง5ปีแรกขาดทุนตอนนี้เขาขาดทุนไปแล้วครับลง 4,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะยังมี operating cost เนี่ยต้องจ่ายเขาอีกฮะจ่ายเขาอีกเนี่ยคำถามคือแล้วทำยังไงนะครับเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็ถามว่าเป็น new wave ไหมสำหรับโลกเป็น new wave แต่สำหรับเมืองไทยบริษัทน้ำตาลบริษัทมันสำลังก็ฉันขายมันเส้นฉันก็กำไรแล้วทำไมฉันจะไปลงทุนพลาสติกกับยูหายากนะครับที่จะลงทุนคำถามคือใครครับที่จะมาเป็นคนเมื่อกี้มันจะต้องมีกฎเกณฑ์มานะฮะตะกี้ที่ผมเรียนไปว่าเราราคานี่ถูกบิดเบือนไปมันชัดเจนนะครับอย่างที่ตะกี้คุณสมศักดิ์พูดถึงว่าที่ยุโรปเขาเก็บหนักเลยนะครับถ้าเป็น PE เนี่ยเก็บ1เหรียญเลยทันทีเลยตะกี้บอก10เหรียญแล้วเพราะถ้าฟอร์สอย่างนี้ลงไปปั๊มเนี่ยบอลพลาสติกก็เท่ากันละราคาเท่ากันละมันก็ไปกันได้เพราะนั้นรัฐบาลยังไม่เก็ทตรงนี้นะแล้วไม่ไปใส่จะทำให้มันแฟร์ทรีตระหว่างราคาอีกอันนึงราคาถูกบิดเบือนมีอย่างที่ไหนเราบิ๊กซีซื้อแต่ให้เรารับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะแต่เราก็ถูกบิดเบือนมา50ปีแล้วนะครับมันพอเราเทียบกับไบโอพลาสติกเราฉลาดขึ้นแล้วว่าไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นไบโอพลาสติกจะต้องจ่ายแอดเดอร์ไปเพราะว่าเราจะไปเก็บภาษีอีโคแท็กนี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าทาง TMC เรียบร้อยไปแล้วนะฮะมันก็ต้องจ่ายแอดเดอร์เรียนแบบพลังงานนะครับและสิ่งที่ผมกล้าพูดคําว่าแอดเดอร์นะครับวันก่อนผมไปประชุมที่กรมมลพิษนะครับตอนนี้ออกกฎหมายนะครับโรงแรมตึกสูงตึกใหญ่อย่างนี้นะมีน้ำออกไปเท่าไหร่นะมีคนตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไปนะจะต้องเรคคอร์ดน้ำออกไปเท่าไหร่กับไฟฟ้าเท่าไหร่ประเด็น2อันนี้คืออะไรครับพอสภาพมันเก็บเรคคอร์ดได้คือเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะภาษีเสียแล้วก็มีกองทุนสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นแอดเดอร์ได้แน่นอนเพราะไม่มีใครจ่ายครับเพราะตรงนี้ต้องเก็บแน่นอนนะไม่ว่าตึกสูงตึกปตท.ต้องเรคคอร์ดว่าออกดำเสียไปข้างนอกเท่าไหร่ใช้ไฟเท่าไหร่สองนี้พอใช้ไฟก็เห็นคาร์บอนไดออกไซด์อิมิชชั่นอ่ะ
คาร์บอนนะแล้วก็ค่าน้ำเท่าไหร่ก็สองอันนี้เขาจะเก็บเรคคอร์ดเก็บค่าอีโคนะอันนี้แน่นอนเขาตอนนี้นะกำลังทำอยู่นะครับอันนี้ก็คงจะเข้ามาทีหลังนะฮะกำลังทำอยู่โอเคทุกคนคิวเราซื้อแพงสัก5บาท10บาทเลยมาค่ะก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่คำถามของอาจารย์กฤษดาก็ดีว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นครึ่งหนึ่งละนะคะอย่างน้อยเราก็มีโรงงานแลคไทในประเทศไทยนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะอีกนิดนึงก็จะถึง PLA แล้วล่ะแต่ว่าใครจะขึ้นก่อนนะคะก็แล้วแต่นะคะอันนึงที่ดิฉันคิดว่าการที่มีโรดแมปด้านไบโอพลาสติกเนี่ยนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นศักยภาพของประเทศไทยนะคะแล้วยิ่งทำมาถึงณขณะนี้เนี่ยสำหรับดิฉันเองที่ได้เปรียบเทียบกับของต่างประเทศเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเราจัดงานBioPlastic Conference เนี่ยซึ่งในปีแรกเราเนี่ยโนเนมเลยนะคะก็บริษัทต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยสนใจแต่ว่าณขณะนี้ทุกครั้งที่เราจัดขึ้นก็จะมีแฟนคลับเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เห็นว่าทางต่างประเทศเนี่ยก็เห็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็เห็นศักยภาพของประเทศไทยซึ่งมันก็มีทางเป็นไปได้แล้วดิฉันก็เชื่อว่าด้วยความพร้อมที่เราในแง่โครงสร้างพื้นฐานกับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยถ้ามีการลงทุนลงแรกของ PLA หรือว่า PBS ก็ตามเนี่ยนะคะมันมีโอกาสนะคะที่เราจะทำให้ต้นทุนถูกลงก็คือประเทศไทยน่าจะสามารถที่จะผลิตเม็ดไบโอพลาสติกที่ในราคาที่ถูกกว่าที่ประเทศอื่นๆผลิตแล้วก็อันนั้นก็คือมันก็จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยขึ้นมานะถ้าจะเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะอีกนิดนึงนะคะว่านอกจากเรื่องของแอดเดอร์แล้วเนี่ยนะคะอย่างของยุโรปเนี่ยนอกจากเขาจะเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนโยบายการคัดแยกขยะเขาชัดเจนการจัดการขยะคือเขาพยายามที่จะลดแลนด์ฟิลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแลนด์ฟิลสิ่งที่จะต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะเอาขยะมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดหรือเป็นซีโร่เวสต์นะอันนี้มันก็จะทำให้คือดิฉันก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันควรจะใช้ประโยชน์จากไบโอพลาสติกนะคะเพราะว่าเราก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็เยอะๆนะคะแล้วเราสามารถเอาขยะเนี่ยมาทำมูลค่าเพิ่มได้เพราะเราก็ขยะอินทรีย์เยอะที่สุดในโลกเหมือนกันนะคะอันนี้มันมองวิกฤตเป็นโอกาสนะคะว่าเราก็มีการลงทุนแผนการผลิต PBS แล้วแล้วประโยชน์จากตรงนี้มีจุดไหนบ้างยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่ลงเหรอยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่ได้มีประกาศหรือว่าก่อสร้างยังไม่มีกราวเบรกกิ้งอะไรพวกนี้เลยยังเลยนะครับคือที่ฟังเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องเนเจอร์เวิร์คเนี่ยผมเรียนตามตรงมันเพิ่งไฟนอลแล้วเพิ่งนั้นมาเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ไอ้ที่ภาพ 2-3 ปีมานี่มันแค่ลอยลมเฉยๆนะครับแต่ PBS เนี่ยปตท.กับทางญี่ปุ่นเนี่ยคือ Inspiration เนี่ยเขาอยากทำในเมืองไทยแล้วถ้าลงก่อนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เป็น Bio PBS นะครับเพราะว่า Bio Succinic BSA ยังหาที่ไหนยังไม่ได้นะครับเพราะนั้นในระยะแรกก็จะเป็นcompostable PBS จากเปโตก่อนนะครับอันนี้ทางญี่ปุ่นกับทางปตท.นี่เขาบอกชัดเจนนะครับที่จะสร้างคือ inspiration เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาดูแล้วอันนี้มันเป็น niche market มันเป็น upper class ของเขาชัดเจนอันนี้เขาทำแน่แต่ PLA เนี่ยคือมันขาดทุนตัวแดงมาตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแต่งแล้วหย่าเนี่ยมาเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยหลายบริษัทเนี่ยกำลังจ้ำลงมาผมอยากเรียนว่าอยากให้นักวิจัยทุกท่านเปิดนิดนึงครับลิงก์เนี่ยมันเยอะมากแล้วอาจารย์จะเริ่มเห็นแต่ว่าข้อมูลมันเยอะมากนะครับผมก็อ่านไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้ต้องใช้วิธีฟังเอาเพราะว่ามันเยอะมากคนกว่านี้ผมเรียนจบสุดท้ายจริงๆนะครับอาจารย์ครับคือปัญหาของบ้านเรานะครับไบโอพลาสติกมันเป็นเรื่องที่แพงจริงๆนะฮะน้ำมันเนี่ยไอ้เปโตรเบสเนี่ยเขาไม่ได้คิดต้นทุนน้ำมันนะครับแต่เรากำลังจะทำจากแป้งและน้ำตาล
มันคิดต้นทุนอยู่แล้วนี่อันแรกอันที่สองเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าผมมีตั้งแต่2ลิตร3ลิตร4ลิตรจนกระทั่ง 5,000 เนี่ยแล้วงบประมาณเนี่ยนะครับต้องเรียนผมไม่ใช่ดูถูกวช.กับ NIA ผมก็เป็นกรรมการอยู่นั้น200บาทเนี่ยนิดเดียวที่จะทำเรื่องไบโอเคมีคอลส์ในประเทศไทยให้สำเร็จแล้วไอ้100 200บาทของเรายังสแกตเตอร์ไปอีกตั้งเยอะแยะหัวข้อมันทีไม่ตรงกับทางคอมเมอร์เชียลอีกซะอีกด้วยซ้ำยังแบ่งเป็นเบสิกโทษนะครับอาจารย์ถึงว่าอะไรพวกนี้จริงๆอะไรที่มัน implement เนี่ยมันจะเกิดผลทางคอมเมอร์เชียลน้อยนะฮะแล้วผมใช้คำว่าดันทะลึ่งงานวิจัยทางด้านไบโอตอนนี้ในต่างประเทศเข้าใช้ venture capital เข้ามาแล้วประเทศไทยเราจะสู้เขาได้หรือไม่ท่านลองกลับไปนึกดูนะครับVenture Capital เยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นผมถึงเรียนท่านนักวิจัยว่า1ลองดูเรื่องงบประมาณดีๆนะครับว่ามันต้องเพียงพอและต่อเนื่องอันที่2เวลาจะจับอะไรเนี่ยท่านจะไปเจอแกรนด์ของยุโรปแกรนด์ของอเมริกาแล้วยัง Venture Capital อีกเนี่ยท่านต้องดู position ของดีว่าท่านจะจับงานวิจัยตรงไหนที่มันจะได้ผมเป็นห่วงไงครับนะฮะแต่ผมเชื่อความสามารถของนักวิจัยไทยเราเพียงแต่ว่าใครจะมาสนับสนุนและยิ่งท่านจับกับเอกชนเนี่ยนะครับเขาจะปึ๊ก2เดือนหน้าขายได้ไหม6เดือนหน้าขายได้ไหมยิ่งอาจารย์วันนี้ดร.วันนี้ไปขู่บอกจดพาเทนต์ไว้หมดแล้วเขาก็ผวาแล้วแล้วฉันจะได้เป็นเจ้าของพาเทนต์หรือเปล่าเสียเงินเท่าไหร่อะไรยังไงแต่นี่ยกตัวอย่างบางทีพูดเล่นนะครับเพราะว่ามีหลายอันที่เราทำได้ก็ฝากเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้ครับว่ามันไม่ง่ายเราต้องดูโพซิชันเราดีๆแล้วเอาหัวข้อไหนที่มันปิ๊งนะซึ่งมันไม่ง่ายจริงๆผมก็นั่งมองผมเป็นนักวิจัยเป็นนักลงทุนเป็นอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับไม่ใช่ครับครับไม่เก่งกว่าเขารีซอร์สเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไรมันก็มีทุกอย่างผมว่าตอนนั้นวงที่คุยกันแต่เราจะไม่ได้พูดถึงการแข่งขันข้างนอกคิดถึงว่าผลลัพธ์ในโลกไม่มีเราอยู่คนเดียวคือทั้งหมดนะอาจารย์ฮะแก้ได้นะก็คือรัฐบาลถ้ารัฐบาลกล้าออกกฎเกณฑ์ enforcement ออกมาสำเร็จเหมือนต่างประเทศที่ทำกันสำเร็จมีให้ดูแล้วแต่ถ้ารัฐบาลเป็นประชานิยมอยู่ไม่กล้าออกแน่นอนแล้วมันจะไม่สำเร็จเพราะออกกฎเกณฑ์มาเดี๋ยวเลือกตั้งไม่ได้นะครับเพราะประชานิยมอยู่มันเป็นคำตอบอยู่แล้วอะแม้มันคอนฟลิกต์กันนะฮะเพราะตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนประชาชนต้องเปลี่ยนใหม่ว่าใครประชานิยมเราไม่เอาอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนโอเคนะขอบคุณครับสั้นๆนิดเดียวค่ะอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์แซวเล่นใช่ไหมคะการที่เราทำงานวิจัยเราจดสิทธิบัตรเนี่ยจริงๆเอกชนจะเป็นประโยชน์กับเอกชนนะคะเพราะว่าเมื่อเราถ่ายทอดสิทธิ์ออกไปเนี่ยเอกชนจะถามอย่างแรกเลยว่าเรามี IP คุ้มครองไหมครับแล้วอาจารย์เริ่มจากตรงที่ว่าเอาไปลองก่อนแต่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยพอ TOL TLO อะไรเนี่ยนะครับมาพูดถึงก่อนเลยว่ามูลค่าเท่านี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนเริ่มสยองแล้วครับยังไม่ทันคอมเมอร์เชียลได้เลยอาจารย์หน่วยงานวิจัยหรือรัฐกล้าไม่บอกเอาไปลองใช้ดูเลยเมื่อไหร่เกิดประโยชน์ลองรู้นะครับผลประโยชน์ปุ๊บแล้วค่อยมาแบ่งกันปุ๊บเนี่ยเอกชนเริ่มมองแต่เอกชนเขาอาจจะไม่ทำเพราะว่าเขามีบัญชี1บัญชี2บัญชี3เขาก็ไม่อยากให้อาจารย์ไปเก็บ royalty จากยอดขายหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่อาจารย์นะจะโค้นบัญชียังไงแต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยพอจะเซ็นปุ๊บบอกผลประโยชน์เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มแม่นั่นแล้วอาจารย์ต้องมีช่วงทำงานร่วมกันทดลองการทดลองตลาดเลยแล้วถ้าได้ต้องแฟร์คือกล้าแฟรงกับเขาอะค่ะค่ะนะครับแต่อาจารย์ต้องเลือกพาร์ทเนอร์นะผมจะต้องเลือกครับขอบคุณครับผมขอไปก่อนนะครับครับก็ข้อมูลแน่นเอียดกลับบ้านไปเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้สนใจอยู่กันถึง6โมงเลยนะครับเมื่อไม่มีอาหารเลี้ยงต่อนะครับแต่ว่าขอขอบคุณที่อยากกอดทุกท่านครับ